าะเราความเชื่อที่เราเชื่อมาตลอดตั้งแต่เราทำโครงการบ้านนั้นหลังว่าบ้านนั้นหลังเนี่ยในการที่ผู้ประกอบการจะสร้างบ้านในราคาระดับ100,000 บาทนะครับเราก็ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในประเทศของเราได้มีที่อยู่สำหรับของตัวเองนะครับได้นะครับซึ่งในรอบตั้งแต่เราเริ่มโครงการมาก็ถูกเสียงภาควิจารณ์ตลอดว่าไม่มีการสร้างเนาะนะครับแต่ว่าภายใต้ที่เราได้ยินแต่เราไม่ฟังเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยสินเชื่อในส่วนของบ้านระดับกระดาวเนี่ยระยะเวลา11 เดือน12 เดือนกว่านะครับปล่อยไป23,000 กว่าล้าน17,000 กว่าล้านเราก็ทำให้กลุ่มประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านของตัวเองไปแล้วเนี่ยในโครงการบ้านระดับเนี่ย22,000ครอบครัวครับแล้วก็ในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอันเดียวนะครับซึ่งทางตัวผมเองและท่านผู้นำธนาคารที่เกี่ยวข้องก็ได้ติดต่อโครงการนะครับที่เราปล่อยโปรเจกต์ไฟแนนซ์ในตัวหนึ่งนะครับที่สร้างบ้านล้านหลังประมาณ50 ล้าน170 ล้านนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ได้รับความกรุณาจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด10 จังหวัดนะครับในพื้นที่6 จังหวัดเป้าหมายเนี่ยที่ทำสตรีในตัวโครงการสร้างนะครับที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน1 ล้านเนี่ยออกมาอีก 1,200 ยูนิตในเขตที่1นะครับแล้วก็เรียนว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับทางสภ.ในการที่เราจะดำเนินโครงการบ้านล้านหลังต่อไปเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เราทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยของตัวเองเมื่อกี้ในที่ท่านก็พูดนะครับว่าเป็นราคาที่จะต้องได้นะครับทางสภ.ก็สนับสนุนผู้ประกอบการทางการที่จะทำสำหรับของผู้มีรายได้น้อยในการที่อยู่อาศัยให้เป็นของประเทศจริงนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณทางท่านท่านรองผู้ว่าราชการทุกท่านครับและท่านผู้ดีไซน์ประธานเจ้าที่ในการของสถาบันโครงการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาสังคมนะครับแล้วก็ทำให้ขยายผลในเรื่องของการดำเนินการตามนโยบายในการทำความเป็นรัฐให้กับสังคมไทย